ันโชคดีค่ะดิสนีย์ฉลองครบรอบ100ปีเราก็มีโอกาสได้เอาไปพิยาเกือบเจอกันก็จะได้แบบน้องเป็นแบบโมเมนต์น่ารักแฟนๆใครใครโมเมนต์เยอะเลยก็แฮปปี้ค่ะพี่ย่าน่ารักอยู่แล้วไม่ว่าจะเจอที่ไหนเนาะแต่ว่าวันนี้ห้องแต่งตัวติดกันแล้วห้องเราค่อนข้างเสียงดังรบกวนพี่ย่านิดนึงแต่พี่ย่าก็ดูไม่ถือสาอะไรแต่เมื่อกี้ตอนเราเดินเราแบบมีเขินนะแบบเขินเขาเดินจับมือเขาเดี๋ยวว่าจะเดินค่ะยืนห่างๆยังเขินค่ะทำไมถึงเขินเขาขนาดนั้นเขาน่ารักเราก็น่ารักเหมือนกันนะไม่เราไม่นับเลยดีกว่าค่ะเขาน่ารักมากจริงเราแพ้อะไรตัวเขาค่ะฉันแพ้เธอทุกทางเราบอกเขาไปแล้วว่าเขาก็เคยชมหลายทีแล้วก็เคยขอถ่ายรูปเรื่อยๆจริงๆเมื่อกี้กะว่าตอนเดินกลับมาจะขอถ่ายรูปแต่พี่เรียกมาซ้ำก็เลยถ่ายรูปโทษไปเลยตาขอโทษเลยอ่ะขอโทษชันแต่เข้าใจไหมความรู้สึกเราอ่อนแล้วขอมันก็พี่ถามว่าสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างอากาศสิงคโปร์หวานไหมคะก็ทำงานค่ะก็มีหวานบ้างเพราะฉะนั้นถามนายว่าสรุปไปทำงานเป็นทีมผู้รักหรือเปล่านายก็อึดอัดดีไม่ดีอึดอัดเพราะว่าลูกค้ายังไม่ให้ขายความลับเขาก็เลยพูดไม่ได้นายบอกภาพที่ลงก็คือภาพที่ไปทำงานเหมือนกันใช่ไปทำงานไปทำงานภาพที่ลงมันดูหวานมากเลยนะก็ดูผลงานได้เลยค่ะก็คือดูแลดีเหมือนเดิมเขาก็ดูแลดีค่ะนั่นก็เหมือนไปทำงานที่นู่นก็มีโอกาสจังหวะพักอะไรนั่นก็ถ่ายเซลฟี่อะไรอย่างนี้เราจะได้เห็นอันนี้เมื่อไหร่นั่นน่ะสิคะรอเหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้ว่าผลงานจะออกเมื่อไหร่แล้วพี่ถามอีกเรื่องนึงเรื่องคอนเสิร์ตบิวตี้สรุปคือเราเต็มใจให้เสียงเข้าไปอย่างนั้นหรือเป็นความในใจของเราที่เราผ่านบอกไปคืออย่างแรกเลยเขาบอกขอเสียงตอนแรกที่ขอเสียงเราเต็มใจให้เลยพอไปถึงวางสคริปต์โอ้น้องรักเต็มใจให้เหมือนกันแต่ว่ามันคือสคริปต์ทั้งหมดเลยค่ะเราไม่ได้งอนกันแต่พี่นายก็ค่อนตกใจเขาบอกว่าคนไปแซวเขาเยอะว่าเขาขี้งอนเขาบอกว่าเราไม่ได้ขี้งอนก็เลยบอกว่าทุกคนรู้ว่าเป็นสคริปต์อะไรเงี้ยเพราะตอนน้องอัดนี่คือนายทราบไหมครับว่าวิวกินดิวมันออกมาเขารู้ว่าดิวแต่เขาไม่รู้ว่าดิวเป็นสคริปต์นี้อะไรอย่างงี้แล้วถ้าพี่ถามส่วนตัวจริงเขางอนเวลาเขางอนอย่างนี้ไหมหรือว่าเขาไม่ค่อยงอนค่ะแต่ถ้างอนเขาก็จะเงียบๆแต่เราจะเป็นคนที่ถ้างอนกันจะพูดเลยว่าทำอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้นะอะไรเงี้ยคือคุยกันง่ายๆมากเลยค่ะแล้วคุณดูเขาออกไหมเวลาเขางอนแบบออกสิเออแต่เขาก็จะยิ้มจะเล่นนี่ๆๆใช่ป่ะถ้าเขางอนเขาจะอุ๊ยแต่ละเมาอ่ะน่าเกลียดมากสัญญาณในการบอกที่เขางอนมันคืออะไรคุณเงียบดึงเหรอเราไม่เขาไม่ได้อยากเล่านะตรงนี้ถามในอินเสิร์ตให้ด้วยแต่ว่ายืนยันจริงๆว่าที่เราอัดให้บิวกิ้นนั่นคือเป็นแค่สคริปต์อันนั้นเป็นสคริปต์จริงไม่ใช่ความในใจใช่คนจะถามกินอยู่เลยว่าเอ้านอนหรอทำไมถึงเอางอนล่ะนางไม่ได้งอนอะไรเงี้ยกินบอกว่าจะเข้าเพลงกลัวคนเข้าใจผิดมั้ยไม่หรอกค่ะหนูว่าเข้าใจแต่คนก็แซวกันไปอย่างนั้นแหละเหมือนก็แบบชอบแซวคู่เราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องงานบอลแม่เขาแม่สอนใช่พ่อปลื้มใจใหญ่เลยพ่อเรียนเทพศิรินทร์ใช่อ่ะที่ขึ้นนี่ใช่มั้ยเออพ่อปลื้มขอบคุณนะคะคุณพ่อปลื้มมากค่ะรู้สึกไงแบบเค้าแบบชมมาสุดดีใจค่ะขอบคุณมากๆก็ปลื้มไม่คิดว่าเค้าคือรู้สึกว่ามันยากเนาะการแปลอักษรหรือทำอะไรก็รู้สึกขอบคุณค่ะแต่ว่ามีข้อความนึงเพื่อนส่งมาให้ดูเขียนว่าเมื่อไหร่จะกลับมาเป็นเฟรนด์โซนเห็นนะคะนะคะเห็นนะคะทุกคนอย่าบอกว่าเราเปลี่ยนอักษรได้เราจะเปลี่ยนใช่มั้ยไม่ใช่เฟรนด์โซนแล้วไม่เราก็รู้ว่าเค้าแซวเห็นนะคะนึกว่าเปลี่ยนเป็นแฟนถ้าเปลี่ยนได้อยากจะเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรคุณไม่กล้าหรอกค่ะเขาซ้อมกันมาเยอะค่ะแค่นี้ขอบคุณแล้วค่ะแล้วก็คือเก็บรูปนั้นไว้เลยก็มีเซฟบ้างอะไรอย่างนี้ด้วยความปลื้มใจและขอบคุณค่ะแล้วเหมือนเราไหมคะมันมีช่วงเบี้ยวนิดนึงนะคะแต่ว่ายินดีมากค่ะขอบคุณมาดูทุกคนตั้งใจมีการดูได้หรอละเอียดเลยหรอก็มีนิดนึงถามว่าเอ๊ะหรือว่าตัวจริงมีเบี้ยวหรือเปล่าหรือมีคนเมื่อยตลอดน้องตรงแก้มเมื่อยนิดนึงแต่ว่าไม่พูดเล่นนะคะขอบคุณจริงๆค่ะอย่าโกรธเดี๋ยวครั้งหน้าเป็นท่านไหนดีแค่นี้ก็ดีใจแล้วโอเคพี่ชมขอบคุณค่ะเออพักนิ่งค่ะ